นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อนะครับกับฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเกี๊ยวซ่าอกเป็ดร่วมควันตอนนี้แป้งที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้พักไว้ก็ครบ30นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็คือการรีดแป้งเกี๊ยวซ่ากันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยเอาละฮะไส้ของเราพักทิ้งไว้จนเย็นนะครับระหว่างนี้อันนี้คือแป้งที่เราพักไว้เนี่ยโหเนื้อเนียนแบบนี้เลยแต่ว่ารีดทั้งก้อนก็เหนื่อยแบ่งแบ่งให้แล้วกันแบ่งให้แล้วกันครึ่งนึงก่อนแล้วกันอุ๊ยทำแค่นี้ได้หลายชิ้นนะเนี่ยเยอะมากถ้าพักมากกว่าครึ่งชั่วโมงได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีดแป้งเป็นแผ่นบางใช่ไหมคะครับหนามากเนี่ยจะทำให้เราจับจีบเกี๊ยวซ่าลำบากแล้วก็ไม่สวยนานาโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปเพื่อให้เวลาเรารีดเนี่ยนะคะแป้งของเราไม่ติดโต๊ะของเราแล้วก็ไม่ติดไม้คลึงแป้งของเราแล้วก็รีดดันเข้าไปแบบนี้ความอร่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับของเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแป้งนะคะคือถ้าเกิดว่าแป้งคุณหนามากมันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาคุณก็จะไม่สามารถเลือกความหนาความบางได้แต่เนี่ยค่ะคุณรีดเองเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยคุณจะเอาหนาแค่ไหนบางแค่ไหนได้หมดก็เวลาเช็คว่าได้ความหนาความบางตามที่ต้องการหรือยังนะคะเอามือจับรูปแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนของเรายังหนาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยของเราตรงช่วงนี้ยังหนาอยู่แต่ตรงนี้โอเคแล้วเราได้แล้วเอาเป็นว่าความพยายามทำให้มันบางที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันใช่นะครับเพราะว่าใครๆก็คงอยากได้แบบแป้งบางๆแล้วก็ผิวแป้งกรอบๆนะใส่เยอะๆใส่เยอะๆโอเคได้แล้วจากนั้นนี่ครับเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นไปอีกชิ้นเกี๊ยวซ่าของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นเราเอาพิมพ์วงแหวนนะคะกดแป้งไว้เวลากดก็อันนี้บอกเลยว่าขยับเขาแบบนี้นิดนึงเขาก็จะออกมา1ชิ้นแบบนี้ขั้นตอนแรกอันนี้เราได้แป้งละนะครับได้แป้งมาเสร็จแล้วไส้ของเราเมื่อกี้พอผัดเสร็จปุ๊บเอามาเกลี่ยนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันนะครับก็สำหรับนานาเนี่ยนะคะหลังจากได้แป้งที่เราทำเองแล้วเนี่ยมันจะมีพวกแป้งนวลอยู่ก็เอามือตบๆบางๆออกแล้วก็ถ้าอยากให้จับจีบง่ายขึ้นบางคนก็จะมีถ้วยใส่น้ำวางไว้ด้วยแล้วก็หยิบไส้อย่าแปลกใจว่าทำไมใช้น้อยใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้จับจีบยากนะคะถ้าคุณแบบเชี่ยวชาญแล้วใส่เยอะก็ได้อันนี้ไม่ติดเลยจากนั้นก็ห่อไส้แป้งเกี๊ยวซ่าแล้วก็จับจีบครับแล้วก็ตัดแต่งทรงให้สวยด้วยกันไกลเกี๊ยวซ่าเรียบร้อยอันนี้อุ่นกระทะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับนี่เลยครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับมรกตไลท์ทอดผัดจัดไปไลท์เลยครับคือเขาได้ทั้งทอดทั้งผัดไงจีเกี๊ยวซ่านี่คือกรอบอร่อยนะเราชอบมากเพราะว่าทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยจะไปผัดผักก็ได้ทอดเฟรนฟรายก็ได้ขวดเดียวอยู่เดี๋ยวนี้คุณแหมเด็กเฟรนฟรายเหรอครับทำกับข้าวกินเองต่อไปนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเด็กเกี๊ยวซ่าโอ้ได้รอดูก่อนว่าเกี๊ยวซ่าคุณดีแค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยเรียงนะอันนี้เราใส่น้ำมันอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเพื่อให้ข้างใต้เนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามีความเกรียมๆนิดนึงแป้งจะได้กรอบๆนะฮะจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่าเนี่ยก็คือจะช่วยให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเรานะครับสุกสังเกตดูจะเกิดเป็นแบบไอน้ำเดือดๆอย่างนี้เราก็ปิดฝานะฮะเขาจะช่วยทำให้ตัวแป้งข้างบนเนี่ยสุกด้วยข้อควรระวังของขั้นตอนนี้นะครับก็คือต้องระวังน้ำที่เทลงไปบนกระทะขณะที่มีน้ำมันอยู่ครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำมันกระเด็นได้นะครับแหมดังภาพที่เห็นเลยสวัสดีครับอุ้ยโอ้ยแสบไหมเนี่ยด้วยความที่แป้งเป็นแป้งทำเองด้วยครับแล้วก็หลายครั้งเราก็รีดแป้งหนาเพื่อให้เราจับจีบง่ายแล้วก็มันก็จะสุกยากกว่าแป้งเกี๊ยวซ่าที่สำเร็จรูปแต่รับรองความอร่อยว่ามันเหนียวนุ่มกว่าเยอะมันเหนียวนุ่มจริงๆใช่ใช่มันเหนียวกว่าแล้วมันก็อยากให้ลองจังเลยมันดีจริงสังเกตดูฮะคุณเปิดได้เลยผมอดใจไม่ไหวแล้วน้ำแห้งแล้วเอาสิเอาสิเอาสิเนี่ยหลุดเลยหลุดเลยหลุดไอ้
ต้องระวังกันหน่อยนะครับคุณเท็ดดี้คุณอานาด้วยความเป็นห่วงจากผู้บรรยายนะครับอันนี้นะฮะสังเกตดูนี่ตรงนี้เราจะเห็นขอบนะฮะสวยมากอะขอบขอบแบบนี้ถือว่าผมว่าโอเคเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเรามั่นใจว่าตรงนี้สุกนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยคุณอยากได้แบบไหนเอาด้านกรอบขึ้นข้างบนด้านกรอบขึ้นข้างบนฮะหยิบจับให้ทีละชิ้นดีกว่ากล้องจะได้เห็นด้วยว่ากรอบแค่ไหนต้องไม่เห็นครับเพราะว่าน้ำบังขอโทษค่ะตายแล้ว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 สุดยอดมาจากนั้นเดี๋ยวคุณเท็ดดี้เขาจะทำเซตต่อไประหว่างรอเขาเปิดร้านเนี่ยนะคะเราก็จะทำเป็นเกี๊ยวซ่ายุค20น้ำที่เขาออเดอร์ไว้จากนั้นก็โรยหน้าด้วยชีสแล้วเบิร์นต่อด้วยไฟจนเยิ้มครับโอ้ยกลิ่นนี่มันช่างหอมชวนชิมจริงๆเลยให้ตายเถอะสวยงามมากดีมากว้าวตอนนี้เกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะครับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันเรียบร้อยแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันเสร็จแล้วครับแป้งเกี๊ยวซ่าแบบโฮมเมดที่มีความเหนียวนุ่มสอดไส้ด้วยอกเป็ดรมควันผัดซอสพริกไทยดำที่เผ็ดร้อนอยู่ภายในเพิ่มความอร่อยด้วยชีสที่เบิร์นไฟจนเยิ้มช่างเป็นเมนูที่แสนน่าทานอะไรเช่นนี้เด็กๆยุคนี้เขากินอะไรอร่อยกันขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมรุ่นเราไม่มีอะไรแบบนี้เนาะคือต้องบอกว่าแป้งที่ทำเองนะฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นแป้งสดอ่ะมันทำปุ๊บแล้วมันเหนียวมันนุ่มมันกินง่ายมันหอมมากอกเป็ดคุณเน้นมากวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกปลาร้าตาแดงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิจเทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแห้งคั่วและพริกขี้หนูแห้งคั่วลงในโคลกโขลกให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมคั่วและหอมแดงคั่วโขลกทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาร้าโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่น้ำพริกที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมเกือบแห้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกปลาร้าตาแดงใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูมแตงกวาถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ